สวัสดีค่ะวันนี้น้องคนดีกับขวบกุ๊กกิ๊กอร่อยจะพาเพื่อนๆไปรู้สุดมีหน้าหยกกันค่ะไปชิมกันเลยวันนี้เราจะทำผัดหมี่หน้าหยกกันนะคะเริ่มจากการหมักหมี่ตามช้างนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ค่ะนี่คือสูตรหมักหมูนะคะแล้วก็แต่ไม่เข้ากันละทีละ10นาทีก็สามเครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะคะหอมกระเทียมค่ะเหมือนเดิมแล้วก็ซีอิ๊วซอสนะคะเผ็ดแล้วก็เครื่องปรุงหอมกระเทียมหอมขิงกะหล่ำมีหม้อรสดีนะคะเป็นสองฟองค่ะแล้วก็มีที่เราลวกไว้แล้วนะคะใส่หมูหมักที่เราหมักไว้มาสักครู่นี้แล้วก็ใส่แล้วตอนนี้นะคะหมูเริ่มเหลืองคือสีกรอบๆแล้วก็ต้องใส่ไข่ลงไปบะหมี่นี่เสร็จแล้วค่ะบะหมี่หน้าหยกจากคนดีกุ๊กกิ๊ก I'm talking pedicure on our toes trying on all our clothes boys blowing up our phones drop top and playing our favorite